สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับ Disky RD2 ในพาร์ทที่6แล้วนะครับพาร์ทนี้เราจะไปที่เกาะปีศาจนะครับชื่ออะไรนะจำชื่อเกาะไม่ได้นะครับก็มันมีคนส่งจดหมายมาหาเอ็ดน่านะครับว่าให้ไปหาเขานะครับมีขออยากให้ดูนะแล้วก็บอกให้ไปคนเดียวนะครับแต่ว่าลาฮานนะครับเขาก็เสนอตัวไปด้วยนะเขาบอกไม่ยอมให้ไปคนเดียวแล้วก็คิดว่ามันน่าจะไปกับดักแล้วก็ไม่มีปีศาจตัวไหนหรอกครับที่มันแบบว่ามันจะไปรอแบบตัวต่อตัวละมันคงจะมาหลายตัวแน่นอนนะครับก็เลยจะไปด้วยนั่นเองนะอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปกันเลยละกันนะครับโอเคอ๋อก่อนที่จะไปกันนะครับผมลืมบอกไปว่าสิ่งที่ผมเพิ่มมาหลังจากที่ผมไปฟาร์มมานะครับผมก็ไปเอาตัวนี้มานะครับเป็นตัวโซลิปเปอร์นะครับที่มันโจมตีตัวที่เลือดต่ำกว่า 25% และมีโอกาสติดเดดโบนะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ปั๊มค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็เอาไว้ปั๊มค่ามานาได้นะครับเพิ่มสแตทก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้ชอบส่วนตัวนะครับเป็นซาคิบัสนะครับก็จะมีผลกับตัวละครผู้ชายบนแมปนะครับยิ่งตัวละครผู้ชายบนแมปมากเนี่ยก็จะทำให้สแตทเขาเพิ่มนะครับประมาณนั้นหรือว่าจะทำแล้วแต่ว่าเราจะทำให้ลดสแตทของตัวละครชายฝั่งศัตรูก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะจับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทีมฟาร์มอันนี้ครับอาเชอร์เนี่ยเป็นทีมฟาร์มโบนัสนะครับผมทำมาไว้เป็นทีมฟาร์มโบนัสนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเดี๋ยวจะทำให้ดูก็ได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยเรื่องกันก่อนละกันนะครับโอเคไปที่เอพิโซด6นะครับเริ่มเลยここがアグルの場所いかにも魔界っていう雰囲気だねนี่เหรอเกาะอากูลเกาะปีศาจอากูลนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นแหล่งรวมของพวกปีศาจเลยนะครับเนี่ยมาเน่นั่นสินะこの辺りには凶暴な魔物もうよよいるわよแล้วก็รอบๆเนี่ยมันมีปีศาจที่แข็งแกร่งค่อนข้างเยอะเลยล่ะคิดว่าคงไม่มีปีศาจธรรมดาลงเหลืออยู่แถวนี้แล้วนะเฮ้ยเอ็นน่านี่เธอยังปิดบังอะไรอยู่ไว้อย่างนั้นสินะเอ๊ะพูดเรื่องอะไรเหรอคะเธออ่ะอย่ามาทำเป็นไก่เลยอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะคนที่ขี้รำคาญอย่างเธอน่ะไม่มีทางที่จะมาในสถานที่แบบนี้ได้หรอกแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยว่าปีศาจตัวอื่นน่ะมันจะคิดยังไงจะว่าไปมันก็ใช่นะคะก็ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรขึ้นมาคือคุณแอนน่าก็คงไม่พยายามที่จะมาที่นี่อย่างแน่นอนค่ะอย่าพูดอะไรอย่าพูดอะไรโหดร้ายแบบนั้นเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะก็ที่นี่น่ะเป็นที่ที่ฉันถูกเก็บมาเลี้ยงค่ะโดยท่านจอมานคริเชฟสกอยน่ะในเกาะปีศาจแห่งนี้น่ะเหรอคริเชฟสกอยก็จากที่ท่านคริเชฟสกอยเขาบอกนะคะว่าฉันน่ะไม่ได้มีความทรงจำลงเหลืออยู่เลยนะตอนที่เขาเก็บมาฉันคนที่เรียกมาที่เนี่ยไม่แน่ก็อาจจะเป็นเอตนาซันの過去を知っている方かもしれないってことですよね。คนที่รู้จักคุณเอ็ดน่าในอดีตก็ได้นะคะだから罠かもしれなくてもここにเพราะฉะนั้นก็เลยมาทั้งๆที่รู้ว่าเสี่ยงอย่างนั้นสินะอดีตของเอ็ดน่าจะเป็นยังไงแล้วมันยังไงล่ะตอนนี้เธอเป็นข้ารับใช้ของฉันนะพี่พูดอะไรออกมาเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยสักนิดประมาณนั้นไม่ยอมดูสถานการณ์เลยนะครับอะปีศาจนี่นะยังไงก็ตามมาแบบโดยไม่ขออะไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยจัดการด้วยนะคะองค์ชายเฮ้อไว้ใจได้เลยสถานที่นี้มันก็จะเป็นจุดฟาร์มของผมนะครับเนี่ย
มันบวกค่าประสบการณ์50บวกโจมตี50ในพวกนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมนะก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับเลเวลมันก็แค่30เองเลยในขณะที่ตัวราหานนะครับจริงๆแล้วให้ฟอนใช้เวทไฟทีเดียวก็ตายหมดหรอมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะครับไหนลองดูดิเออที่เดียวตายหมดจริงๆด้วยนั่นแหละครับตามนั้นโอมาแล้วโอเคสักหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวราหานจะไม่ได้มีบทเลยดีๆดิ3ตัวเก็บกวาดให้หมดนะครับบึ้มๆผมพยายามไม่ได้ฟาร์มเยอะนะครับพยายามฟาร์มให้แค่เล่นในเรื่องผ่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้เห็นอะไรเวอร์วังเท่าไหร่นะตามทันนะครับโอเคก็ตอนนี้ยังชิวๆอยู่นะแต่ว่าพอไปด่านหลังๆอาจจะไม่ชิวแล้วก็ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์ของเรามันค่อนข้างต่ำนะครับผิดกับเลเวลของเรานะโอเคก็มาแค่3คนก็เหลือแล้วโอ้เอาไงต่อดีนะผมก็อยากจะจัดการมันให้เรียบร้อยนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่พอจะใช้ได้มันมีท่าไหนที่มันแบบกวาดเยอะๆบ้างไหมมันไม่มีนะครับขอดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมไปทำเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องเสริมนะครับตอนที่ไปโหวตมานะมันจะเป็นเนื้อเรื่องของไอดอลนะครับไอดอลคนหนึ่งแหละที่มันหลงมาประมาณนั้นซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีส่วนอะไรกับเนื้อเรื่องหลักครับก็เลยแบบไปเก็บหาแค่นั้นแหละอยากจะกลายตัวนี้ก่อนนะครับเราจะได้จบๆกันไปแล้วก็อย่าให้ราหานเดินไปฟาดมัน3ตัวนั้นแค่นั้นนะครับจบเลยปึ๊บฮะมาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมดแล้วมั้งยิงเข้าไปมาสเตตัสเราเพิ่มเยอะแล้วนี่ฟันมันเข้าไปครับเรียบร้อยเราเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นก็คิวด้วยอย่าลืมปุ๊บนี่ครับให้ตายสิเป็นอะไรไปรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นเหรออ๋อรู้ด้วยเหรอคะจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยถูกอะไรแบบนี้ถึงจะเคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสถานีมาบ้างแล้วแต่พอมาบ้างมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบอยู่ๆร่างกายมันก็เกิดกลัวขึ้นมาเองอะค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเลยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอนั่นแหละค่ะแต่คิดว่ามันก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกนะคุณลาฮานก็เข้าใจนะว่าเป็นห่วงคุณเอ็นน่านะแต่ว่าการพูดแบบนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะเสียมารยาทนะคะฉันไม่ได้เป็นห่วงเว้ยแค่บอกว่าอย่ามาขวางเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอย่ามาเป็นตัวถ่วงเท่านั้นแหละก็ตามมาเองนี่คะแล้วจะมาบอกว่าเป็นตัวถ่วงอะไรล่ะเอโตโนะซันの過去と何か関係してるのかな การที่มาที่นี่แล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตของคุณแอนนาก็ได้นะอย่างเช่นเรื่องที่ฝังใจนะครับเรื่องที่น่ากลัวจนฝังใจนะครับไม่รู้สิ
感じはするんだけど、この香りとか。แต่มันก็ยังมีความรู้สึกที่แบบให้หอยหานะครับชวนให้คิดถึงอยู่นะมันก็อย่างเช่นพวกกลิ่นอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นกลิ่นของผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นก็ได้นะคะน่าอร่อยจะตายไปขมชะมัดสกินาอาจินั่นだけどそれだけじゃなくてなんか懐かしい感じなのよねแล้วก็มันเป็นความรู้เป็นรสชาติที่ฉันก็ชอบอยู่นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่ทำให้ชวนคิดถึงด้วยฉันเองก็อยากลองทานดูค่ะเดี๋ยวสิให้ข้าได้กินก่อนโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยอ่ะหล่นมาเยอะแยะเลยนะคะปีศาจก็ด้วยเหรอแม้แต่พวกปีศาจก็หล่นมาด้วยนะคะถ้าเกิดกินเจ้าพวกนี้ไปก็ดูท่าจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สินะต้องสอยมันนะครับกวาดมันให้เกลี้ยงแต่ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สลามนะไอ้พวกสลามนี่มันเลวนะครับเอาตามตรงคือมันเลวนั่นแหละโอเครีบกวาดมันเลยดีกว่านะครับตีธรรมดาไม่ค่อยเข้าพวกสลามแถมมันทำให้เราติดพิษด้วยไอ้ตัวข้างบนเหรอไหนฟอนทำอะไรสักอย่างดิผมว่าน่าจะทำได้นะเมกาไฟไม่ได้ไม่ถึงนะครับไฟธรรมดานะไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมใช้ตรงเนี้ยผมว่าใช้แค่ไฟธรรมดาก็ตายแล้วมันไม่ต้องเมกาไฟหรอกเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยตายแล้วเดินไปด้วยเอาตัวนี้ออกมาดีกว่าครับเมโลดี้ผมอยู่ไหนวะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งคนขึ้นไปนะเก็บหน้าแล้วกันคว้างขึ้นไปเลยแล้วก็เซ็กซี่บีมนั่นแหละจบไปเซ็กซี่บีมนะครับเร็วๆหน่อยท่านี้มันกินเวลาเหลือเกินเอาให้ล่วงให้หมดนะครับจะได้ทีเดียวอันนี้อีก2ลาดอีก2ด้านโอ้โหเกลียดท่ามันมากถึงมันจะตีไม่เข้าก็เถอะแต่ว่าไม่ชอบเลยโอเคลดเข้า2ดาเมจนะครับจิ้มจิ้มแล้วมันไม่ตายหยุดสั่นไม่ได้เลยแล้วก็จำอะไรไม่ได้ด้วยแต่ร่างกายอ่ะมันจำบางสิ่งบางอย่างได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันที่นี่กันแน่นะโอ้แล้วทำไมราหามันติดสเตตัสอย่างนั้นนะต้องแก้ให้นะครับฮะไปแล้วก็ขึ้นไปฟันมันเลยครับเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดูแล้วกันครับวิธีการฟาร์มโบนัสนะไหนๆก็มาแล้วมันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวรอฆ่ามันตายก่อนนะครับเอาไข่ออกมาฆ่ามันดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนแล้วกันทำอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้ผมจะใช้วิธีการนี้นะครับเก็บโบนัสนี่ก็คือให้โจรมาสร้างกล่องไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าเทินหน้าก็จะเอาพวกอาร์เชอร์เลเวล1นะครับใส่อาวุธระดับ1นะครับมาเก็บโบนัสนะครับมันจะสามารถเก็บอันนี้ได้นะเพิ่มค่าเก็บโบนัสทางขวาเห็นไหมเก็บง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดู
อยู่นี่อยู่นี่ผมทำเป็นเซตเอาไว้ละนี่ผมทำเป็นเซตเอาไว้ละก็อย่างนี้เลยครับทำเป็นเซตไปแล้วแบบนี้เลยครับจริงๆมันจะมีสักประมาณ5ตัวน่าจะพอนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำไว้สัก5ตัวไงก็ประมาณนี้ก็ได้แหละเดี๋ยวฆ่าไอ้ตัวที่มันลงมาก่อนนะครับจะได้ไม่ไอ้นี่นะเนี่ยจัดการไอ้พวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนโอเคแล้วก็ใช้ท่าหิวใส่ใช้ท่าไฟใส่มันน่าจะตายอ่ะเดี๋ยวดูโบนัสนะครับวิธีการทำโบนัสนะครับก็สั่งให้ตัวละครที่เป็นอาเชอร์เลเวล1ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยตีกล่องที่โจนเสกนะครับแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยครับเป็นคอมโบไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะโคออฟไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะโคออฟไปเรื่อยๆเห็นไหมแต่ว่ามันจะตีกล่องโจไม่เข้านะครับเพราะว่าโจน่ะเลเวลสูงไงเออมันก็จะเป็นคอมโบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปึ๊บแบบนี้ยิ่งคอมโบเยอะนะครับโบนัสมันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะเห็นไหมนี่นี่เป็นเซตเอาไว้เก็บโบนัสเอาของตามด่างครับเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้นมาละ3ก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับตรงนี้ทำไปเรื่อยๆส่วนไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้ตรงนั้นมาช่วยแล้วกันรอมันลงมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไปจริงๆใช้วิธีการยกมันไว้ก็ได้นะแต่ว่าทำแบบนี้น่าจะง่ายกว่าครับก็เอาตัวครึ่งเนี่ยครับเอามาไว้ตรงนี้มาไว้อย่างนี้นะครับแบบนี้ถ้ามันไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดมันลงมาเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะใช้หลับใส่มันนะครับไฟใส่มันไปก่อนเนี่ยตอนนี้โบนัสเป็น3แล้วนะผมก็ทำเหมือนเดิมครับตีอย่างนี้ตีอย่างนี้นะครับตีแบบนี้แล้วก็กดใช้เลยเนี่ยแบบนี้อาจจะได้คอมโบไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับเป็นเทคนิคฟาร์มของแหละเอาไว้ใช้สำหรับด่านที่มันมีของที่เราอยากได้ในโบนัสนะครับแล้วก็เอากลุ่มเนี้ยมาเก็บนะครับเนี่ยเลเวล5แล้วเห็นไหมเลเวล5แล้วพวกนี้ก็อยู่เฉยๆเลยครับเพื่อที่จะเป็นการที่มันจะไม่อันนี้นะครับไม่เสี่ยงเกินไปนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนั้นไปช่วยไปใช้แล้วกันนะมันเดินมาแล้วเดี๋ยวมันจะโดนสวนนะฉันสามารถเห็นไอ้พวกปีศาจธรรมดาก็เข้าใจนะว่าทำไมพวกปีศาจธรรมดาถึงเรียกที่เนี่ยคือปีศาจที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากเลยล่ะแต่ว่ามันก็น่าสนใจมากด้วยฉันน่ะสนุกจริงๆเลยนะโอเคก็ที่เอาไอ้ตัวนี้มานะครับผมก็จะเอามาหลับนะครับประมาณนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่ดีไซน์มันมาให้เพิ่มเลทในการทำให้มันติดค่าสถานะนะครับเราก็จะทำให้มันหลับได้ง่ายๆเลยเห็นไหมนั่นแหละก็ปล่อยมันหลับไปครับระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไปได้เลยนะครับแบบนี้ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับเนี่ยเรื่อยๆเลยง่ายๆเลยครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วโบนัสเนี่ยอ๋อตรงนี้มันมีบิกินี่สีทองกับสีไอ้นี่อยู่นะครับสีเขียวก็ผมสามารถเก็บไปถึงตอนระดับ9ได้เลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อันนี้ไปก่อนนะครับก็โจมตีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการนะส่วนไอ้ตัวนี้ผมก็เตกหลับมันไปได้เรื่อยๆนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกดทุกเทิร์นก็ได้นะครับแล้วเอาเมาส์มาดูก็ได้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าอีกกี่เทิร์นอ่ะมันถึงจะหยุดหลับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นคอมโบคอมโบยิงเข้าไปอย่างเงี้ยครับเป็นวิธีการฟาร์มของตอนช่วงต้นๆเกมนะเพราะว่าช่วงหลังๆเกมอ่ะ
เราจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันเอาไว้ใช้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับตอนที่เรายังไม่มีตัวแบกนั่นแหละตอนหลังๆถ้าเกิดเรามีตัวแบกแล้วอ่ะเราจะใช้วิธีการให้โจรขโมยเอานะครับมันจะง่ายกว่านะแต่ตอนนี้ทำแบบนี้ง่ายกว่านะครับเนี่ยระดับ7แล้วก็จบเทิร์นนะครับอีกเทิร์นนึงมันก็จะฟืนแล้วนะก็ตีไปครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็จบเทิร์นเลยเนี่ยไปเรื่อยๆครับเนี่ยตีกล่องตีกล่องไปเรื่อยๆครับเนี่ยระดับ8แล้วเห็นไหมอันนี้หายหลับแล้วนะครับก็ใช้ไปเลยถ้าเกิด 1% พลาดนี่ก็คือดวงซวยนะครับดวงแบบซวยโคตรๆอ่ะเนี่ยเวลาหลับต่อละเห็นไหมโอเคแล้วก็ปั๊มโบนัสต่อนะครับไม่ยากเห็นไหมก็ยิงไปปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเราต้องพยายามให้พวกนี้มันเลเวล1ไว้ด้วยนะครับก็หลังจากที่เราใช้งานพวกเขาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เก็บไปเลยครับมันจะได้ไม่ต้องมาได้โบนัสในตอนจบด่านนะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนี่ยเลเวล9แล้วเห็นไหมเลเวล9แล้วไม่ต้องใช้แล้วครับก็เก็บเลยตามนั้นเก็บไปเลยคราวนี้เราก็จะได้ของที่เราต้องการในด่านแล้วนะครับแค่เราเก็บโบนัสเท่านั้นเองนะโอเคตีเลยทีเดียวจบจบตามนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมของเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมได้ของทองกับของเขียวด้วยเฉพาะด่านที่มันมีนะครับแต่ถ้ากระดานไหนมันไม่มีของทองของเขียวก็ไม่ต้องเสียเวลาทำก็ได้นะครับของบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกครับโอเคงั้นก็ไปกันต่อเลยนะครับโอเคด่านนี้ขอดูก่อนนะครับ no entry เราสามารถทำให้ศัตรูอ่อนแอลงได้อันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับไอพวกนี้ว่างเปล่าหมดเลยนะฮะงั้นก็เดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองใช่ไหมก็เดี๋ยวผมต้องยกสีเหลืองไปที่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยกสีน้ำเงินไปที่ยกสีแดงไปที่ไอ้นี่นะครับยกสีแดงไปที่สีน้ำเงินเหมือนกันนะครับสีเหลืองไปที่สีน้ำเงินสีแดงไปที่สีน้ำเงินนะครับฮะมาสังสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้สีน้ำเงินไปอยู่ตรงสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาสีแดงมาตรงสีน้ำเงินอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ทันได้อ่านนะครับขอโทษทีเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนเอาไอ้ตัวที่มันคว้างได้ไกลๆมาใช้ก่อนนะครับเป็นตัวไหนดีอ๋อเมโลดี้นะครับคว้างได้6นะก็คว้างมาตรงสีน้ำเงินนะครับแบบนี้พอเป็นสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต่อไปนะครับก็ให้เราอย่าก่อนนะผมกำลังคิดอยู่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตอนสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เอาสีแดงมาตรงนี้แล้วกันครับอย่าโยนอันที่มันนอนอัพฟิลไปตรงสีแดงแล้วกันครับแบบนี้อยู่ไหนวะแล้วก็ตีตรงสีเหลืองนะครับแบบนี้ต่อไปเราก็ตีสีเหลืองนะแบบนี้ปุ๊บแบบนี้จบหรือเปล่าไม่รู้ลองดูเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วเราก็
กวาดแมปนะครับเรียบร้อยกวาดหมดได้โบนัสถึงระดับ5เลยนะแต่ว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีของอะไรที่ใช้การได้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบเคลียร์แล้วกันไอ้กล่องนี้เดี๋ยวเราให้โจไปเปิดนะครับมันเป็นของสีเขียวนะถ้าเกิดกล่องเนี้ยเป็นของสีเขียวก็เอาโจนมาครับโอเคจบเทอมไปก่อนรอให้มันเข้ามาบวกกันเยอะๆก่อนโอ้ยผิดว่ะโอ้ขี่เลยเหรอพ่อของฉันก็อยู่ที่นี่เหรออืมแล้วพวกเขาอ่ะคือพ่อของฉันมาทำอะไรที่นี่กันแน่นะฉันไม่เห็นจะมีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาไปเลยที่พ่อของฉันไปเลยติดผิดหรือเปล่าไม่ติดนะครับเคเวลัสเคเวลัสน่าจะได้อยู่นะเดินไปนิดนึงนะครับให้ซิซิลี่ฆ่าบ้างเดินไปอีกเดินไปอีกแบบนี้เดี๋ยวตัวข้างล่างเอาให้ใครไปจัดการดีผมว่าคนเดียวก็น่าจะอยู่แล้วมั้งเอ็ดนาหรอไม่ต้องก็ได้มั้งครับผมว่าเอาฟอนไปแล้วกันแล้วก็ฝั่งเนี้ยเยอะฝั่งเนี้ยเยอะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีอาโจไปคนเดียวก็ไม่น่าจะไหวนะเนี่ยมันตีไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอมาก่อนแล้วกันรอพวกมันมาก่อนแล้วกันมอสทอร์นาโดโอ้ยจะเจ็บแค่ไหนเชียวอ๋อไม่โดนนะครับโดนนี่หว่าดาเมจ400กว่าใครโดนดาเมจอะเจ็บอยู่นะน้ำเม็ด465โอ้โหตายตายตายอย่างนี้ตายไลท์เบรกนะครับโอ้มันใช้ให้รัวๆเลยวะซิซิลี่ตายไหมเนี่ยโอ้โหตายวะตายอย่างนี้ไม่รอดนะครับอ๋อไม่ตายไม่ตายคิดว่าจะตายโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผมจะบึ้มมันทิ้งเลยละกันนะกล้ามากอะแกอะงั้นก็จงตายไปซะให้หมดเลยต้องสู้สองรอบนี่หว่าผมก็ลืมไปอันนี้ต้องใช้ฮิวนะครับเพราะฉะนั้นทำไงดีอ่ะให้คนอื่นมาคิวก็ได้มั้งเดี๋ยวให้คนอื่นมาคิวแล้วกันครับแล้วก็ฟอนนะครับฟอนผมจะให้ใช้โพลีแอโร่นะอันนี้มายืนตรงนี้ฟอนใช้โพลีแอโร่นะครับเนี่ยถ้าปีศาจถ้าปีศาจตรงไหนนะโฮลี่แอโร่เออปีศาจแท้ 100% โอ้โหสุดยอดนะครับมาเอาให้มันจบๆไปตรงนี้ยังไงโจมมันก็ต้องเดินไปตรงโน้นนะแต่ศัตรูมันเยอะชิบหายเลยว่ะด้านนี้มานี่สิเมโลดี้ลิปไปตรงนี้ครับจิ้มหน้า3ตัวปึ๊บโอเคตายไปมีท่าไหนที่มันโจมตีเพิ่มได้อีกอ่ะ2ตำแหน่งต้องวางตรงนี้ไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้แค่งั้นใช้ท่าธรรมดาแล้วกันครับมันเบาอ่ะ
เอ้ยมันไม่มีจังหวะตรงๆอ่ะท่าที่มันเป็นท่าหมูไม่มีครับโอ้ไม่ตายด้วยอ่ะไว้อย่างนี้ก่อนละกันครับพวกนี้มาอย่างเยอะแบงเอาพิษโอ้โหติดพิษอีกแก้พิษนะครับเดี๋ยวแก้พิษก่อนเพราะมีท่าเซ็กซี่บีมเนี่ยมันจะโอ้นี่ไงจบตีได้เยอะอยู่3ตัวนะครับงั้นก็จัดไปเลยเซ็กซี่บีมเอาให้จบแบบนี้ตายไปฟันธรรมดาครับฟันไปฮิวไปฮิวนะครับฮิวตรงนี้2อันนะครับเทรเชอร์โอ้ติดพิษอีกแล้วเหรอเกียดพิษจริงๆเลยเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้ตัวที่มันเป็นพิษให้หมดก่อนนะมานี่แล้วก็เอาตัวนี้ออกมาครับจะไปเอาหีบแล้วจะเอาไปก็เลยต้องคว้างนิดนึงไอ้พวกนี้เดี๋ยวจัดการให้หมดเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาให้ตายแล้วก็อย่าไปเสกหลับให้สักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ยิง1กล่องนั่นแหละได้แล้วของทองด้วยโอเคครับยังมีของอีกชิ้นหนึ่งนะโอ้ยเจ็บเหลือเกินถ้าเกิดเราเปิดอีกกล่องหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วครับจบแล้วด่านนี้นี่แน่ได้อลิเกเตอร์ไบต์นะครับจบแล้วจบด่านเลยแล้วกันไม่ต้องต่อแล้วครับไปโอ้ไม่ตายวะทำไมมันไม่ตายอ่ะมันมีของดีอ่ะไม่มีนี่ไม่ตายได้ยังไงศัตรูมันก็เลเวลแค่เท่าไหร่เอง32นี่แน่พิก้าสตาร์1,600นะครับเรียบร้อยยังมีด่านต่อนะไม่ฮิวก่อนนะครับเล่นแบบไม่เซฟด้วยเล่นแบบไม่ได้เซฟด้วยรู้สึกเรามั่นใจมากครับเพราะว่าเราหาเลเวล101ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะตายง่ายๆคุณเอ็ดน่าจะต้องไปอีกไกลแค่ไหนคะถึงจะไปถึงสถานที่นัดพบในจดหมายอะค่ะคือเราก็เข้ามาลึกแล้วนะคงจะไม่ได้หลงทางหรอกนะรีบๆออกมาได้แล้วนะก็ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเห็นแอบกุ้มดูอยู่ได้ฉันรู้แล้วนะเอ๊ะมีใครอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอคะตรงนั้นเหรออ้าวนายเองอย่างนั้นเหรอคนที่เรียกเอ็ดนามาทางที่บอกให้มาคนเดียวแท้ๆไม่ไหวไม่ไหวดูเหมือนว่าจะมากันหมดเลยสินะ
นาริยุกิเดโกนัตจัตตะโนโยก็ตอนแรกก็คิดว่าจะมาคนเดียวแหละแต่ว่าดูเหมือนว่าพวกเขาอ่ะอยากจะตามมาด้วยอ่ะก็เลยต้องตามน้ำมาครับแล้วอันตะวะอะตะชิโอโยบิดาชิเตะนานิโอทากุรันเดอิรุโนพี่นายเรียกฉันมาน่ะมีเป้าหมายอะไรกันแน่มีธุระอะไรกันแน่ทากุรันมีเป้าหมายอะไรเหรอฉันน่ะมีของที่อยากจะให้เธอเห็นก็เลยเรียกมาก็เท่านั้นแหละในจดหมายก็เขียนเอาไว้แล้วไม่ใช่เหรอฮะคือไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรแล้วก็แค่จะเอาของให้ดูง่ายๆอย่างนั้นเลยแค่นั้นเหรองั้นของที่อยากจะให้คุณเอ็ดน่าดูล่ะมันคืออะไรล่ะคะนั่นก็คือไอของสิ่งนั้นน่ะมันอยู่ข้างหน้านี่แหละของข้างหน้านี้งั้นเหรอแล้วที่นั่นน่ะมันมีอะไรอยู่กันแน่ล่ะตามมาเดี๋ยวก็รู้เองแหละแต่ว่าจากนี้ไปอ่ะมันจะมีปีศาจที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวสิรอก่อนที ขวางทางกันจริงๆเริ่มจะขี้โกงแล้วหรือเปล่าเนี่ย Enemy Boost ละมันเริ่มจะ Enemy Boost ละโอ้อันนี้เดฟ50กับวิน50ครับแต่ผมว่ามันไม่ได้วะถ้าเกิดจะเอาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราจะต้องไปตีสีไอ้นี่ก่อนนะครับสีเขียวก่อนนะซึ่งมันอยู่ตรงนู้นโคตรไกลนะครับแต่ผมว่าผมทำได้อยู่นะลองไหมล่ะลองไหมล่ะเออลองไหมลองไหมลองไหมโอเคได้อยู่ผมจะต่อตัวไปแล้วกันครับแบบนี้วิธีนี้เทคนิคนี้ผมใช้บ่อยในอันนี้นะครับในไอเทมเวิลด์นะตอนที่อยากผ่านด่านรัวๆแล้วก็ขี้เกียจสู้ครับก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินอย่างเดียวอ่ะครับลงผ่านชั้นอย่างเดียวประมาณนั้นเอาไปเลยกว้างเข้าไปครับกว้างไปกว้างไปถือตรงนี้แหละตีก่อนเลยครับตรงนี้ป้าบเรียบร้อยเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละจบแล้วกวาดให้หมดโอเคจบแล้วนะครับด่านนี้แค่นี้ก็ชิวๆแล้วดูของก่อนนะครับไม่มีของดีนะครับเพราะฉะนั้นผ่านได้เลยไม่อยากเอาล่ะไปกวาดมันกันเถอะเอาลาฮามาสู้นะครับฟันมันมังกร2ตัวตายซะไอ้สองนั้น3ตัวไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็น่าสนใจอันนี้มาด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวที่มันคว้างไกลๆมาอีกตัวครับผมจะคว้างอันนี้ไปเอ็ดหน้าไปคว้างไปเลยครับอันนี้ใช้ท่านี้นะครับเปรียบฝั่งนี้จึ๊บจบเข้ามาโอ้โหเบาๆเอ็ดหน้าถึกอยู่แล้วตีไม่เข้าหรอกก็เท่านั้นแหละครับโอ้ไปคิวตรงนั้นเหรอตายผมไม่ตายวะไม่ตายใช่ไหม
ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเข้าไปฆ่าตรงฝั่งนั้นก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเปรียบไอ้ตรงนี้ให้ตายก่อนแล้วกันปึ๊บป้าบไอ้ตัวนี้เดินมาคงไม่ทันแล้วล่ะครับน่าจะจัดการได้หมดก่อนงั้นลาฮานมานี่เลยมานี่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เมโลดี้เป็นคนขว้างนะครับเมโลดี้สามารถขว้างได้6ช่องนะครับก็จัดการเลยสบายสบายแบบนี้ไม่ได้หรอมันไม่ได้โอ้นี่มันมีท่าใหม่ของลาฮานนี่หว่าลองดูไว้ล่ะเมทิโออิมแพคนะครับเมทิโออิมแพคได้มาตอนเลเวล100แน่เลยท่านี้เรียบร้อยตายหมดจบโอเคยังมีต่อนะครับเดี๋ยวเซฟก่อนไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟเราไม่ต้องเซฟก็ได้ผมจะให้มันเรียงท่าให้ใหม่นะครับเนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนาะจะได้ดูง่ายๆหน่อยอันนี้เป็นท่าเฉพาะของลาฮานอีกท่าหนึ่งนะครับท่าเป็นทัวร์อิมแพคได้มาตอนเลเวล100นั่นแสดงว่าคนอื่นก็จะได้ท่ามาตอนเลเวล100สินะนั่นแสดงว่าฟอนก็น่าจะได้ท่าใหม่แล้วใช่ไหมขอดูก่อนนะครับนี่ไงท่าใหม่ของฟอนฟอนเนซิล่าได้มาตอนเลเวล100นะครับอ่ะก็ไปกันต่อเลยเดี๋ยวลองใช้ท่าใหม่ของฟอนดูนะครับมาถึงแล้วหรอบอกให้รอก่อนไงข้างหน้ามันมีอะไรอยู่กันแน่อีกแค่นิดเดียวไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะก็ไม่ได้รีบร้อนนะรีบๆอ่ะแบบเลิกพูดจายืดเยื้อสักทีได้ไหมรีบๆบอกมาว่าอยากจะให้ฉันเห็นอะไรกันแน่คุณแอนน่าถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่านายที่นี่แหละไม่ได้นะคุณแอนน่าใจเย็นก่อนฟอนจังน่ะเงียบไปเลยเอาละรีบบอกมานายเป็นใครกันแน่แล้วรู้อะไรเกี่ยวกับฉันอย่างนั้นเหรอเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอน 1,000 ปีก่อนその頃の俺はในสมัยนั้นน่ะฉันน่ะ住む間もなく悪魔たちに襲われていた魔王の座を狙っていると勘違いされていたからだคือในสมัยนั้นน่ะฉันถูกพวกปีศาจน่ะเข้ามาโจมตีตลอดเวลาเลยนะครับโดยไม่ได้หยุดพักเลยเพราะว่าพวกมันน่ะพยายามที่จะขึ้นเป็นจอมมานั่นเองนะคิดว่าฉันน่ะกำลังพยายามที่จะขึ้นเป็นจอมมาร์โอเรโอทาวสเต้มาโอคริเชฟสโคยนิทอริโรโตคังไกร์อักมาตาชิงะอาโตตัตนาคัตตาแล้วผลลัพธ์ก็คือยิ่งฉันจัดการกับพวกปีศาจมากเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับว่าฉันอะแสดงเป็นหลักฐานที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการแสดงความภักดีต่อจอมมาร์คีเชฟสโคยนะครับว่าฉันอะเป็นคนที่ภักดีต่อจอมมาร์คีเชฟสโคยนั่นเองนะอะไรกันเริ่มจะเล่าเรื่องความภาคภูมิใจของตัวเองอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกในตอนนั้นในตอนนั้นอ่ะตอนที่ฉันคิดว่าฉันจะไม่มีใครแล้วอ่ะในที่สุดฉันก็ได้มีน้องสาวขึ้นมาคนหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีๆเธอก็ถูกปีศาจลักพาตัวไปทั้งที่พยายามที่จะไปช่วยทันทีแล้วนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปจะบอกนะที่บอกว่าสายเกินไปก็คือ
妹はすでにクリチェフスコイによって助けられていたのだ。คือน้องสาวของฉันอะถูกจอมมารคีเชฟสกอยคีเชฟสกอยอะช่วยไปได้แล้ว親父が助けただと。พ่อฉันไปช่วยเธอไว้อย่างนั้นเหรอแล้วทำไมพ่อของฉันอะถึงต้องออกไปช่วยเธอด้วยเหรอฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนายเตอร์อิโมโต้偶然見つけておせっかいを焼いたとかその程度の話だฉันก็แค่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้กับน้องสาวฉันฟังก็เท่านั้นแหละซาลัตตาคุมะมะ説明できなかったらしいแล้วก็ไอ้に取り入るために子供を人質に取ったとあっては強さのほどが知られてしまうからなแล้วก็ในฐานะปีศาจนะครับมันก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่ด้วยนะซึ่งแบบเพื่อที่จะทำให้ปีศาจน่ะมันมีเกียรตินะครับก็เลยแบบไม่บอกเรื่องที่จอมมารคีเชฟสกอยลักพาตัวเด็กไปนะประมาณนั้นนะชิเกียวนาเตโอซุคาคุเซนิมีเอปปารินันดะเนทั้งที่เป็นปีศาจที่ใช้วิธีการสกปรกแท้ๆนะแต่ว่าก็มีเกียรติอย่างนั้นสินะอากุมะから解放されたのはいいが妹は孤児だと思われそのままクリチェフスコイに引き取られたก็ยังดีนะครับที่เธอถูกช่วยเอาไว้จากปีศาจได้นะแต่ว่าก็มันทำให้เธอกลายเป็นเด็กกำพร้านะครับเพราะฉะนั้นจอมมารคีเซฟสคอยก็เลยแบบรับเลี้ยงเธอเอาไว้นั่นเองนะそのまま引き取られたってどうしてก็เลยให้เขาเลี้ยงไปแบบนั้นเหรอทำไมกันล่ะเดแล้วอันตะまさかその妹が私だって言うつもりじゃないでしょうねนายคงไม่ได้บอกว่าน้องสาวคนนั้นก็คือฉันคนนี้อย่างนั้นสินะบ้าจริงในเวลาแบบนี้เนี่ยนะ話の続きは魔物を倒してからの方がいいと思う ก็เดี๋ยวเอาไว้คุยต่อหลังจากจัดการขายเจ้าพวกปีศาจนี้ก่อนก็แล้วกันนะそんなこと分かってる เรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้ว話が終わるまで絶対に逃げるんじゃないよแต่ว่าจนกว่าฉันจะจัดการเจ้าพวกนี้เสร็จอ่ะก็อย่ารีบหนีไปก่อนก็แล้วกันนะน่าจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับเพลงขึ้นมาอย่างนี้อ๋อเป็นมังกรดำด้วยวะเลเวลแค่36เองไม่ยากเท่าไหร่นะครับอยากเห็นท่าใหม่ฟอนขอดูหน่อยนะครับปลอนเน่ปลอนเน่ซิลล่าอ๋อก็ซิลล่ากันเหรอน่าจะเป็นฟอนซิลล่านะครับดูแค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรแค่อยากรู้ครับว่าท่ามันเป็นยังไงแค่นั้นแหละโอเคเมเทโอสไตล์มันได้แค่ท่ามันได้แค่ตัวเดียวอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันมีท่าที่มันโจมตีทีเดียวตายหายหมดเลยไหมไม่งั้นผมจะเริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะไอ้มูฟโอ้ท่าเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้คนนี้ไฟโอ้วอเตอร์เกลเลียนเพนทาเคิลเมกาไอซ์คาวเตอร์เลดคาวเตอร์เพิ่มโอ้กิก้าไอซ์เทราฮิลโอ้เวทเยอะจังแฮสกิลก็เยอะยังไม่ใช้แล้วกันครับเอาเป็นว่าล่อมันมาก่อนแล้วกันมันอยู่กระจายกันแล้วมันตีลำบากนะครับเอาละมาดูท่าของเธอกันเถอะท่าที่ต้องเรียนมีเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งขอดูท่าหน่อยแบบนี้เบาๆไหนดูท่าหน่อยดิ Shadow Nail มาเบาๆครับไม่ตายเอาเป็นว่าอย่าเลี้ยงมันไว้เลย
ลุยเลยแล้วกันอย่าเลี้ยงมันไว้เลยลุยเลยมาฟาดเข้าไปจะไม่อยากจะเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วไอ้บ้าเอ้ยน่ารำคาญจริงนะครับเทนทาเคิลเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วใช้ท่าเทนทาเคิลได้เลเวล100ก็จะมีอีกท่าหนึ่งนะแสดงว่ามันจะมีอีกท่าหนึ่งตอนเลเวล100เทนทาเคิลตายเดี๋ยวไปลองท่าไอ้ตัวริปเปอร์นี้ไอ้ตัวริปเปอร์นี้มันตีตัวเลือดน้อยแล้วทำให้ตายเลยทันทีนะครับให้ได้อยู่แต่ว่าต้องทำให้มันเลือดน้อยนะโอเคไหนขอดูหน่อยท่านี้ไม่ค่อยดีนะครับระยะไม่ดีคือเข้าออฟเดทเนี่ยเบาจังไม่เป็นไรเดี๋ยวราฮาจัดการเองมากันเป็นกลุ่มไว้โอเคมาหอกจิ้มไปไม่ตายนะครับไม่ตายไม่ตายอยากจะใช้ท่าไอนะแต่ว่ามันไม่ถึงอะดิมันไม่ถึงมันไม่ถึงดิเฟนไว้ละกันครับปอนมาโอ้สามตัวเลยแฮะดราก้อนฮอนเน็ตเบาๆมาไอนี่แน่เบาๆก็คืออัปเดตเมกาไอกิกาไอมันมีท่าน้ำแข็งหมดเลยเหรอไอพวกนี้แสดงว่าพวกนี้มันมีเท้าเวทมนต์อยู่นะครับใช้ได้อยู่คนไฟก็แบบโอ้โห 1,400 ตายหาเลยโอ้ยไม่เป็นไรอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมใช้ท่านี้แล้วกันเบสซิ่งนักโคโอ้ไม่ตายด้วยถึกอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้มี2ท่าด้วยนะครับสกิล2สกิลโอ้แต่แล้วยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะเจอไฟธรรมดาเข้าไปเรียบร้อยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าปิดด้วยท่านี้เลยแล้วกันจบจบเมทรโออิมแพคมาจบไปเอาละเรียบร้อยนะครับโอ้ได้เดวิลลิงด้วยผมลืมดูมันเดวิลลิงทอฮองโอ้ลูกีน่าปั๊มอีกนิดนึงนะครับจามานามามโนะคาตาซุเกะตะวะซะจัดการไอ้พวกตัวขวางทางไปหมดแล้วนะเอาล่ะเล่าต่อได้เลยก่อนหน้านั้นลองดูนี่สิอะไรเล่าสิ่งที่ฉันอยากจะให้เธอเห็นก็คือสิ่งนี้แต่ว่านั่นมันก็แค่ทุ่งลางๆเองไม่ใช่หรอไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เหรอนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่โมนาจิกะここは何もない場所に見えるかเธอเองก็เหมือนกันเหรอมองไม่เห็นอะไรในสถานที่ที่ว่างเปล่าแห่งเนี้ยอัตริมายโนโกโตคิกานายเดะเดะここが何なのどうして私をここに連れてきたのอย่าถามเรื่องที่มันแน่นอนอยู่แล้วสิว่าแต่ที่เนี่ยมันมีอะไรกันแน่ล่ะทำไมถึงต้องพาฉันมาที่นี่ด้วยนั่นเหรอここは昔俺と妹が暮らしていた場所だที่นี่คือสถานที่ที่ฉันกับน้องสาวได้อาศัยอยู่ด้วยกัน妹さんとคุณน้องสาวเหรอそうだったわอย่างนั้นเหรอここは私の思い出の場所ありがとうお兄ちゃ
อืมเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำของฉันอย่างนั้นสินะขอบคุณมากนะพี่ชายเอ็นน่านี่เธอพูดจริงเหรอคิดว่าฉันจะพูดอย่างนั้นเหรอสถานที่ที่เคยอาศัยอยู่กับน้องสาวแล้วมันทำไมอ่ะตั้งกันี่อาตาชิวะคริเชฟสโกย様に拾われたわだからってあんたの妹だとかそんな話信じられるわけないってのก็จริงอยู่นะที่จอมานคริเชฟสโกยอ่ะเป็นคนเก็บฉันมาเลี้ยงแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่านายน่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอ่ะจะเป็นน้องสาวของนายนะแล้วก็เรื่องนั้นอ่ะมันเชื่อได้ซะที่ไหนกันหรอกงั้นเหรอそれはすまなかったな。ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะ。教えてください、ゼノリさん。あなたはクリチェフスコイさんが妹さんを連れて行ったと知っていたんですよね。ช่วยบอกทีเถอะค่ะคุณเซโนริสคุณน่ะรู้ใช่ไหมคะว่าจอมานคริเชฟสกอยน่ะเป็นคนพาน้องสาวของคุณไป。クリチェフスコイさんに事情を話して、妹さんを返してもらおうとはしなかったんですか？แล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกเหตุผลแล้วก็เอาน้องสาวกลับคืนมาล่ะคะก็บอกแล้วไง俺のそばにいればいつ他の悪魔に襲われるかわからないก็ถ้าเธอยังอยู่กับฉันต่อไปอ่ะมันก็อาจจะถูกพวกปีศาจอ่ะเข้ามาเล่นงานอีกก็ได้ซึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนเล่นงานเมื่อไหร่妹のことを思えば魔王であるクリチェフスコイにかくまわれた方が安全だろก็ถ้าเกิดคิดถึงความปลอดภัยของน้องสาวการให้อยู่กับท่านจอมานคีเซสกอยอ่ะมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมล่ะแบบนั้นน่ะมันผิดแล้วนะ俺も正しいなどとは思っていない。だが正しいことが必ずしも最善ではないのだ。ฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันน่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไปหรอกนะ今でも思っているのですか？ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่หรอคะ妹さんとは一緒に暮らさない方がいいと。คิดว่าการที่ไม่ได้อยู่กับน้องสาวอ่ะมันจะดีกว่าก็คือการที่ไม่ให้น้องสาวอยู่ด้วยอ่ะมันจะดีกว่ายูเอะの花に覆われる前にふるさとを見せることができたなそれで俺は十分だก็จนกว่าอันนี้ไงก็คือแบบว่าก็อยากจะแสดงให้เธอได้เห็นก่อนนะครับก่อนที่ไอ้ดอกไม้ยูเอะนะครับมันจะไปทั่วโลกปีศาจนะแค่นั้นน่ะฉันก็พอใจแล้วล่ะอ๋อเหรออืมได้แสดงให้เห็นก็ดีแล้วเนาะได้เห็นให้กับน้องสาวที่แท้จริงได้ให้น้องสาวที่แท้จริงได้เห็นจริงคุณเอ็นน่าขอโทษนะที่ไปรบกวนเวลาอะคุณเดน่าแบบนี้จะดีเหรอคะเซโนริสันว่าฮอนโตนิอะนาตะโนคุณเซโนริสอะเขาเป็นห่วงคุณบอกแล้วไงฟอนจังอาตาชินิอานิกินันเตอิไนชิโฮชิโตโมโมอะไนเตฉันอะไม่ได้ต้องการพี่ชายด้วยคือฉันอะไม่มีพี่ชายแล้วก็ไม่ได้ต้องการด้วยเอาละโอจิโมซึนดาชิมาโอโจนิโมโดริมาโชกะธุระก็เสร็จแล้วด้วยสิเพราะฉะนั้นกลับไปที่ปราสาทจองมังกันเถอะอาตาชิโนฟุรุซาโตะいつだってあそこしかないんだから。ส่วนบ้านเกิดของฉันน่ะจะมาจากที่ไหนก็ช่างมันเถอะ。やっぱり納得できない。กาลาเชียยังไงก็รับไม่ได้หรอก。どんな理由があっても家族が離れ離れになっていいはずがないよ。ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครอบครัวก็ไม่ควรที่จะต้องแยกจากกันเพราะว่าฉันเองก็それがどんなに辛いことか知っているんだから。รู้ว่ามันเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนยังไงล่ะจบเอพิโซดที่6นะครับผมก็กล่าวแล้วล่ะซิโนริเป็นคนส่งมาจริงๆด้วย深夜の魔王城に響き渡るプリリンの断末魔それは惨劇の序章に過ぎなかったいきなり殺さないでほしいっす次から次へと謎の死を遂げるプリリンたち彼らの無念を晴らすため美少女探偵エトナが無償で立ち上がったただってところが嘘くさいっすね夜な夜な包丁を研ぐフロン帰
り血を浴びて微笑むシシリー、プリニーの皮をかぶったラハール殿下、犯人はこの中にいる。全員共犯じゃないですか。次回、美少女探偵エトナの年数入り第7話、出動探偵ロボプリニー、魔王城ごと吹っ飛ばせ。ちょ、推理で解決しないっすか。พอไปตอนต่อไปก็รู้สึกเหมือนจะออกทะเลไปอีกแล้วนะครับเป็นนักสืบไปซะงั้นนะโอเคเมมเรไนเดสคะนอนไม่หลับเหรอคะฟลอนซ์คุณฟลอนเห็นไหมก็เรียกฟลอนนะครับยูฟคาชิวะคาราดะนิดุกุเดสโยแบบนี้มันไม่ดีต่อร่างกายนะคะมะเอาเถอะวาตาชิกะอิตเตโมเซตตุกุริโกะอาริมาเซนเคโดถึงแม้ว่าฉันจะพูดแบบนั้นไม่ได้ก็เถอะนะคุณฟอนทำไมฉันถึงได้ต้องเป็นนางฟ้าด้วยนะเอ๊ะขอโทษค่ะทั้งที่เรื่องที่ฉันถามไปอ่ะคุณฟอนอ่ะไม่มีทางที่น่าจะรู้ได้อยู่แล้วล่ะฉันน่ะมโนกุโรวะついた時に大天使様から魔王の娘だってことを知らされたの。คือตั้งแต่เกิดมานะคะท่านเทพสูงสุดก็บอกว่าฉันน่ะเป็นลูกสาวของจอมมารค่ะดายเทชิรามินตันซามะคาระท่านเทพสูงสุดรามินตันน่ะเหรอใช่ใช่ดายเทชิซามะโนยูโกโตะดะคาระซาเรวะคิตโตะฮอนโตะนันดะตะอะโมโตะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านเทพสูงสุดพูดน่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นความจริงมาโดยตลอดค่ะโซเดสเนอย่างงั้นเหรอคะโอคาซังะนินเกนดะตะโกโตะโมอะคุมะโนโอนิชันกะอิรุตะโกโตะโมซะโกะเดฮาจิเมเตะชิตตะโนแล้วก็ไหนจะเรื่องที่แม่ของฉันเป็นมนุษย์แล้วก็พี่ชายของฉันเป็นปีศาจเนี่ยฉันเองก็ได้รู้จักเขาค่ะแต่ว่ามีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่เขาไม่ยอมบอกก็คือเรื่องที่ฉันเป็นนางฟ้าค่ะเขาบอกว่าเมื่อฉันโตขึ้นน่ะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเมื่อฉันโตขึ้นอ่ะฉันจะเป็นคนเล่าให้ก็คือเทพสูงสุดจะเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเองค่ะอย่างนั้นเองเหรอคะそれからずっと思ってた私が天使じゃなくて悪魔だったら家族みんなで暮らせたんじゃないかってหลังจากนั้นฉันก็คิดมาโดยตลอดนะคะว่าถ้าหากว่าฉันไม่ใช่นางฟ้าแต่ว่าเป็นปีศาจแล้วก็พวกเราอ่ะอาจจะได้อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรือเปล่านะฮัตชิดะเกะเทนไคเดฮิโตริบอตชิจะนะคัตตันจะไนคัตเตะฉันจะต้องฉันจะไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนสวรรค์หรือเปล่านะซิซิลีซังคุณซิซิลีกะเมนนะไซขอโทษนะคะโมเนรุเนคงต้องไปนอนแล้วค่ะโอยาซุมินะไซฟลอนซังราตรีสวัสดิ์นะคะคุณฟลอนโอยาซุมินะไซซิซิลีซังลาตีสวัสดิ์นะคะคุณซิซิลี่ตอนที่7ความจริงของพวกเหล่านางฟ้านะครับพวกเหล่าเทพนะมาถึงบทที่7แล้วเราจะได้ไปสวรรค์กันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าว่าไงนะถูกพวกสวรรค์นะครับบุกเข้ามาโจมตีอย่างนั้นเหรอใช่ครับที่門が開放された途端多数の天使兵がこの魔界に侵攻してきたのですก็ทันทีที่ประตูของสวรรค์น่ะมันเปิดขึ้นมานะครับพวกเหล่าทหารจากสวรรค์นะครับมันก็เริ่มบุกเข้ามาในโลกปีศาจเลย覚えてねとは言わせねえぞ天使が攻めてきたら迎え撃つって約束ไม่ยอมให้ลืมไอ้ที่เคยพูดไว้หรอกนะว่าเรื่องที่ถ้าเกิดพวกนางฟ้าอ่ะพวกเทวดาล่ะครับมาบุกอ่ะนายอ่ะจะเป็นคนจัดการพวกมันให้พวกเราน่ะผูกพันกันด้วยสายเลือดสายสัมพันธ์แล้วนะถ้าหากว่าทำผิดไม่ได้ทำตามที่พูดนะครับก็จะต้องโดนทันนะครับโดนทันสวรรค์นะโอ้ยหนูขู่ฟ้อยนี่อยู่ต่อหน้าจอมานะให้ความเคารพกันหน่อยสิแล้วจริงเหรอเอ็ดนาก็เลือกจริงนะคะที่มันมีทหารของฝั่งตะวันน่ะออกมาจริง
แต่ว่าการที่จะฟันธงว่าพวกนั้นอะมาบุกเราอะมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอพวกนั้นอะติดอาวุธมาด้วยนะครับจะให้คิดไปอย่างอื่นได้ยังไงกันกุลาฮานอันเนี้ยอาจจะต้องมีเหตุผลที่พิเศษอยู่ก็ได้ค่ะยังไงก็คงจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอหน้าพวกเทวดากันสักหน่อยนะรอก่อนครับคือผมน่ะจะขอให้คำแนะนำองค์ชายสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันคือเราอ่ะมันเป็นแผนที่จะไว้ต่อกรกับไอ้นี่นะครับพวกนางฟ้าโดยการจับตัวประกันเอาไว้ตัวประกันเหรอหมายถึงฉันนะก็ถ้าเกิดทำแบบนั้นแล้วก็พวกนั้นน่ะก็น่าจะลังเลแล้วก็ยังไม่ลงมือใช่ไหมล่ะแบบนี้นี่เองสงก็เป็นสงก็เป็นแผนอันชาญฉลาดของกรอสโซ่นะก็คงจะไม่ลงมือทันทีแน่นอนเดี๋ยวก่อนสิมันก็แค่ความคิดของไอ้ปีศาจเกรด3เท่านั้นหรอนะว่าไงนะครับคือแกเนี่ยเป็นข้ารับใช้ของฉันเพราะฉะนั้นยังไงฉันก็ต้องพาเธอไปด้วยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าจะเป็นจอมมาที่แท้จริงอ่ะยังไงก็ไม่มีทางที่จะต้องใช้แผนชั่วช้าอย่างการเอาตัวประกันไปเป็นเครื่องต่อรองหรอกคือแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์อะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าพวกนางฟ้าบุกเข้ามาจริงๆแล้วก็มีแต่ต้องกำจัดมันซะให้ราบคาบแค่นั้นก็เพียงพอแล้วพี่ชายมั่นใจเหลือเกินนะครับแต่ก็ช่างเถอะถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะครับคุณจอมมารหยาบกันอย่างนั้นเหรอพยายามที่จะมาล้อเลียนข้าอย่างเงี้ยมันยังเร็วเกินไปนะรู้ไหมดูเหมือนว่าพวกนั้นอ่ะจะตรงไปตรงส่วนที่มันมีดอกไม้ขึ้นนะครับเอตนาซันมาเดどうしてみんな天使を悪者にしたがるんですか คุณเอตนาแล้วทำไมถึงต้องพยายามใส่ร้ายพวกเทวดาด้วยอ่ะคะでも状況を見ればそう考えるのが普通でしょ天使は無関係だって方がどうかしてるわよถ้าเกิดดูจากสถานการณ์อ่ะยังไงมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ว่ายังไงอ่ะพวกเทวดาพวกนางฟ้านะครับมันก็ต้องมีส่วนแน่นอนเรื่องนั้นน่ะถ้าเกิดไปถามเจ้าพวกนางฟ้าพวกนั้นน่ะอย่าก็รู้กันเองแหละงั้นก็ไปกันเลยโอเคก็ไปกันเลยนะครับโอ้ก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกองกำลังพวกนางฟ้ากันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ